อนุทินเตรียมแก้กฎกระทรวงครอบครองยาบ้า1เม็ดเป็นผู้เสพ2เม็ดเป็นผู้ค้านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ครอบครองยาบ้าเกิน1เม็ดเป็นผู้ค้าระบุว่ามาตรการนี้เป็นร่างกฎกระทรวงซึ่งจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนการกำหนดให้ยาบ้า1เม็ดเป็นผู้เสพ2เม็ดเป็นผู้ค้าจะทำให้สถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นหรือไม่นั้นมองว่าต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดและทำให้เห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพกฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้การเลี่ยงบาลีของผู้ค้ายาเสพติดทำได้ยากขึ้นจากเดิมกำหนดให้ผู้เสพคือ15เม็ดจึงทำให้ผู้ค้าเลี่ยงบาลีทั้งนี้ขอย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นร่วมกันไม่ใช่นโยบายเพราะตนและทางกระทรวงสาธารณสุขมีความกังวลในเรื่องนี้จึงมีมติออกมาเหมือนข้อกำหนดอื่นๆให้อำนาจคณะกรรมการมีมติพิจารณาตนก็มีหน้าที่ลงนามตามมติคณะกรรมการต่อไป